สวัสดีครับผมสมิธาครับพอร่ำนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตทูรัสตาร์ท็อกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่4กรกฎาคมครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับก็บวก1คู่และลบ1คู่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับฟุตบอล2คู่ในศึกออสเตรเลียสวีเดนและริกาโปอาร์เจนตินาอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ Line @tiger999 นะครับ Line @tiger999 นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ Line @tiger999 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลออลสเวนคานสวีเดนนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง IFK โกเตบอกเปิดบ้านพบกับเดเกอร์ฟอร์ดนะครับผลงานของโกเตบอกภาพรวมถือว่าทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านที่พวกเขามีความดุดันนะครับแนวรุกตัวเก่งอย่างกุสตาฟนอรินเควินยาคอบนะครับพร้อมลงตัวจริงนะครับรวมถึงวันนี้จะได้กองหน้าตัวเก่านะครับอย่างมาร์คุสเบิร์กเนี่ยฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกด้วยตรงนี้ครับผมมองว่าทำให้เกมลุกเนี่ยการเข้าทำหลากหลายมีทีเด็ดมากขึ้นนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางเดเกฟอร์ดนะครับซึ่งสไตล์การเล่นชอบเปิดแรกนะครับแล้วก็ผลงานนอกบ้านเนี่ยคาดหวังผลลำบากนะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่โกเตบอร์ดนะครับเป็นต่อที่ 0.5 กับ 0.75 นะครับอาจจะมองว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่เป็นของแพงที่น่าซื้อน่าเชียร์ครับสุดท้ายเชื่อว่าโกเตบอร์ดครับมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางโกเตบอร์ดนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลริกาโปอาร์เจนตินานะครับเป็นการเจอกันระหว่างนีเวลโอบอยเปิดบ้านพบกับปาโตนาโตปัจจุบันตอนนี้นีเวลฟอร์มดีนะครับพวกเขารั้งจ่าฝูงนะครับสไตล์การเล่นอาจจะไม่หวือหวานะครับแต่พวกเขามีความแน่นอนการยืนยะทีมเวิร์กเนี่ยเข้ามาทดแทนนะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางปาโตนาโตนะครับซึ่งทรงบอลเนี่ยอาจจะมีความเหนียวแน่นนะครับแต่ปัญหาหลักของปาโตนาโตเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านแย่นะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาปราชัยถึง4เกมนะครับแล้วก็เกมลุกจังหวะโต้กลับเนี่ยไร้ทีเด็ดไปคู่นะครับตรงนี้ครับผมมองว่าวัดกันที่ความนิ่งการยืนยันนะครับซึ่งเจ้าบ้านนีเวลโอบอยเนี่ยมีมากกว่ากำแพงครับเปิดมาให้ที่เจ้าถิ่นนะครับเป็นต่อที่ 0.5 นะครับผมเนี่ยให้ซื้อใจบอลต่อนะครับมองว่านีเวลโอบอยมีโอกาสต่อเจ้าความมั่นใจด้วยการเอาชนะได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางนีเวลโอบอยนะครับวันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเชียร์บอลต่อเชียร์โกเตบอร์และเชียร์นีเวลโอบอยนะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ